ายแล้วลุกขึ้นไปก่อนนี่เธอตกจากเก้าอี้ได้ยังไงเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะตายแล้วครับแม่มะพร้าวอยู่ไหนล่ะปฏิภาอุชารีบเข้าไปบอกทุกคนว่าคืนนี้ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดรีบไปเร็วได้ค่ะแม่ทำไมย่าถึงได้หัวโบราณจังเลยเข้าบ้านก่อนแล้วย่าจะบอกว่าทำไมถึงได้หัวโบราณไม่เธอจะไม่เข้าไปในห้องเด็ดขาดไส้มงคลสูตรอยู่ในนั้นแล้วจะทำยังไงดีคุณจะเข้าไปไหมเธอเป็นอะไรเนี่ยคือว่าทำไมพี่ดูเครียดจังเลยแล้วพี่ได้แผลมาได้ยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรพี่ก็แค่เดินหกล้มงั้นก็ดีพี่ต้องรีบไปกับพวกเราเรามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยไปไหนตามมาเถอะมาไหนล่ะมาแล้วคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดและพี่สะใภ้ของฉันเกิดปวดหัวอย่างรุนแรงและตอนนี้ฉันก็ต้องมาทำงานที่คฤหาสน์พาทวดารแทนเขาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฉันต้องรีบไปอ่ะพัลลวีนั่นใครนะชูสุมานบอกหน่อยทำไมพาฉันมาที่นี่ทำไมเธอมีคำถามเยอะจังเลยเนี่ยก็ตอบฉันหน่อยสิแซนดี้รอสัก2 นาทีได้ไหม2หรอกแค่นาทีเดียวรอตรงนี้นะพี่รอนี่แหละเดี๋ยวเรากลับมานะรอนะจะไปไหนกันน่ะทิ้งฉันไว้ทำไมอาชูรีบกลับมานะทำไมยังไม่กลับมากันอีกทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะผมจำเป็นต้องทำสิพรุ่งนี้เราจะแต่งงานแล้วพิธีวันนี้ก็เสร็จแล้วด้วยผมรู้ดีนะว่าวันนี้ทุกคนตกใจมากทั้งคุณและผมและทุกคนในครอบครัวผมอยากให้งานแต่งมีแต่ความสนุกและผมก็อยากเห็นคุณมีความสุขผมก็เลยทำสิ่งนี้คุณทำเองหมดเลยเหรอแน่นอนอยู่แล้ว แต่ก็มีคนช่วยผมด้วยพี่น้องของผมและพี่น้องของคุณแล้วก็เพื่อนผมนิชาไงชนเก้าเดี๋ยวสิคุณจะรีบไปไหนล่ะเราคุยกันอยู่หรือผมพูดอะไรผิดไปคุณทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดเรื่องอะไรนี่คุณไม่รู้หรือว่าคุณแกล้งไม่รู้กันแน่หมายความว่ายังไงใช่คุณปิดบังบางอย่างเอาไว้คุณปิดบังอะไรย่าแล้วหรือว่าเธอรู้เรื่องรัญจนากับพ่อของเขาผมปิดบังอะไรบอกมาสิคุณปิดบังอะไรสันเทียผมยังไม่เข้าใจเลยว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรนั่นก็ได้มองตาฉันแล้วก็ตอบมาคุณมีอะไรกับนิชาหรือเปล่าสันเทียคุณพูดเรื่องอะไรผมจะมีอะไรกับนิชาแล้วเล่นชู้กันคุณกับนิชาแอบเล่นชู้กันฉันเห็นกับตาเลยเล่นชู้กันเหรอใช่นิชาเป็นเพื่อนของผมนะผมมีคุณเพียงแค่คนเดียวเป็นเวลา2 ปีแล้วด้วยผมพูดรักคุณคนเดียวนะแต่ทำไมฉันไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยล่ะเป็นเพราะคุณโกหกคุณรักนิชาคนเดียวสันเทียมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่สิเพราะคุณอยู่กับเขาตลอดเมื่อเช้าที่ตรงระเบียงคุณกอดกับเขาอยู่แล้วคุณก็ยังจูบเขาอีกหลังจากนั้นคุณก็อุ้มเขาไประวังหน่อยนะโอ้พระเป็นเจ้าคุณเข้าใจผิดใหญ่แล้วเมื่อเช้าเขาล้มลงแล้วก็บาดเจ็บผมต้องอุ้มเพราะว่าเขาลุกไม่ขึ้นฉันเข้าใจผิดใช่ไหมถ้าเป็นคุณก็ต้องช่วยเขาเชื่อผมเถอะว่าผมรักคุณคนเดียวงั้นก็ได้ฉันจะเชื่อแต่ว่าทำไมคุณถึงบอกเขาว่าฉันไม่ควรรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมีอะไรที่ฉันไม่ควรรู้ตอบมาสิฉันไม่ควรรู้อะไรคือว่าสันเทียเรื่องอะไรผมจะบอกคุณไม่ได้หลังจากงานแต่งเสร็จแล้วผมจะบอกคุณทันทีถ้างั้นก็ได้จะไม่มีงานแต่งพรุ่งนี้ฉันจะแต่งก็ต่อเมื่อคุณพูดความจริงทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นความสัมพันธ์ต้องมีความเชื่อใจผมรักคุณคนเดียวนะความรักก็ต้องมีความเชื่อใจผมรู้ว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากแต่เชื่อผมเถอะหน้าจะเชื่อใจคุณได้ยังไงคุณรู้จักผมมา2 ปีแล้วผมเคยหลอกใครหรือเปล่าลองถามตัวคุณดูสิผมจะแต่งงานกับคุณทำไมถ้าผมไม่รักคุณผมเคยมีใครไหมนอกจากคุณตลอดเวลา2 ปีที่เราคบหากันมาได้โปรดเชื่อใจผมว่าผมรักคุณคนเดียวเท่านั้นเอาละมองตาผมสิเห็นหน้าของใครอยู่คนที่รักคุณคุณ2 คนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากพี่สะพ้ายบอกฉันว่าพวกคุณจะแต่งงานพรุ่งนี้ทำไมไม่แต่งตอนนี้เลยเวลานี้เป็นฤกษ์มงคลแต่ว่าเธอเป็นใครกันเหรอฉันชื่อพลวีผู้หญิงที่ทำงานที่นี่วันนี้เขาไม่สบายมากฉันก็เลยอาสามาทำงานแทนเขาน่ะเมื่อกี้เธอพูดถึงฤกษ์มงคลของงานแต่งงานใช่ไหมใช่คืนนี้เป็นคืนที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคืนนี้คู่รักไปที่วิหารของพระศิวะและมอบมาลัยดอกไม้ให้แก่กันนั่นหมายถึงได้แต่งงานกันแล้วและไม่จำเป็นต้องทำพิธีใดๆอีกนั่นเป็นเพราะท่านพระศิวะแห่งวิหารนั้นได้อวยพรให้คู่รักอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าหากคู่นั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกันหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันจะไม่มีทางไปถึงวิหารนั้นได้ยังไม่มีผู้ชายคนไหนสักคน ที่สามารถพาฉันไปที่วิหารนั้นได้อยากพิสูจน์รักแท้ของผมไหมไปที่วิหารกันและแต่งงานกันที่นั่นผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผมรักคุณมากแค่ไหนผมชอบที่ทุกคนสนุกสนานแล้วก็ร่าเริงขอบคุณที่ชอบในสิ่งที่ผมพูดไปและในเมืองเป็นงานแต่งงานของหลานชายผมก็เลยทำอาหารพิเศษให้กับทุกๆคนได้กินกันอย่างเต็มที่อาหารปัญจาบชั้นเลิศนะครับเยี่ยมมากเลยครับคุณจอร์ลี่ผมอยากกินอาหารปัญจาบมันมากใช่เดี๋ยวก่อนนะขอเวลาสักครู่ฟังฉันก่อนนะจอร์ลี่เมื่อวันก่อนฉันก็เป็นคนทำอาหารให้แขกได้กินแต่เป็นเพราะว่าไม่สบายวันนี้ฉันก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำและพรุ่งนี้งานแต่งของลูกฉันจะทำอาหารเองนายไม่ต้องทำหรอกนะไม่ต้องทำอีกแล้วพี่แน่ใจหรือว่าจะทำอาหารได้ตามใจเลยผมขอกินอาหารของผมก่อนละกันนี่เป็นอะไรไปเอาใครก็ได้ขอหน้าผมทีแล้วบ่าวสาวอยู่ไหนกันล่ะทำไมถึงไม่มากินอาหารกับเราด้วยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมโทรตามให้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก่อนอังกฤษอย่าออกไปข้างนอกนะอย่างที่ย่าสั่งไว้ห้ามทุกคนออกจากบ้านในคืนนี้เด็ดขาดอย่าลืมบอกอังกาศกับสันเทียด้วยได้ครับคุณย่าเดี๋ยวนะครับแม่ทำไมจะต้องขังเราไว้ในบ้านด้วยหรือกลัวว่าจะมีวิญญาณเข้ามาผมว่าเรากินอาหารกันดีกว่าวินายักษ์เลิกพูดเล่นกันได้แล้วแม่ขอแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นเข้าใจนะคุณย่าสั่งห้ามทุกคนออกจากบ้านคืนนี้นักบวชก็เตือนไว้เหมือนกันแต่เธอก็ยังจะออกไปอังการอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วเธอต้องการอะไรเนี่ยตอนนี้ชีวิตของฉันสับสนมากเลยนะและฉันก็ทำตัวไม่ถูกสับสนเรื่องอะไรความจริงก็คือฉันอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับอังการซึ่งมันไม่ถูกต้องฉันก็เลยอยากจะเคลียร์ให้มันจบไปเพราะฉะนั้นฉันจำเป็นจะต้องไปในคืนนี้นี่ระแวงพี่เขยเหรอทั้งที่กำลังจะแต่งงานถึงต้องเคลียร์กันก่อนจะแต่งยังไงล่ะเพื่อให้ชีวิตผ่านไปได้ด้วยดีฉันดีใจที่เขาอยากพิสูจน์ความรักฉันหวังและปรารถนาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแน่อยู่แล้วเธอไม่ต้องเป็นกังวลแต่คุณย่าเป็นคนที่งมงายมากๆแต่ฉันว่าการที่พี่จะแอบออกจากบ้านในคืนก่อนวันแต่งงานเนี่ยฉันว่ามันโรแมนติกมากๆพี่รีบไปเลยเดี๋ยวฉันจัดการคุณย่าเองตามนั้นยิ้มได้แล้วนะว้าวทำไมใส่ชุดของวันพรุ่งนี้แล้วล่ะใช่อังกฤษอย่าบอกใครนะนี่เป็นความลับโอเคอังกาศกับสันเทียยังไม่มาอีกเหรอเห็นพี่สันเทียบ่นว่าเหนื่อยค่ะย่าหนูก็เลยจะเอาอาหารไปให้ที่ห้องนะคะพี่อังกาศก็อยากกินอาหารกับสันเทียเป็นการส่วนตัวนะครับว้าวเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยมีอารมณ์โรแมนติกก่อนวันแต่งงานสุดยอดฉันขอไปดูพวกเขาก่อนนะอะไรนะครับคุณป้าอย่าไปรบกวนพวกเขาเลยนั่งลงแล้วก็ทานอาหารกันต่อดีกว่าผมมีอาหารจานพิเศษอีกจานนะครับเรียกมาเสิร์ฟเลยรับรองจานนี้อร่อยเด็ดเชิญเลยเชิญเลย างกาดยังไม่มาอีกได้เวลาแล้วนะฉันไปตามเขาดีกว่าอย่าออกจากบ้านคืนนี้เด็ดขาดอังกาดเขาหายไปไหนนั่นใครเนี่ยนิชาแอนดี้คุณทำไมถึงรีบสวมชุดเจ้าบ่าวล่ะงานแต่งพรุ่งนี้นะความจริงคือสันเทียแต่คุณมาทำอะไรในห้องสันเทียแอนดี้คุณบอกเองว่ารัญจนาเป็นเพื่อนสนิทของสันเทียฉันก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมีเบาะแสอะไรบ้างก็เป็นได้และฉันก็พบจริงๆด้วยดูนี่สิสร้อยมงคลสูตรฉันว่ามันสวยแล้วก็สะดุดตามากเสียงอะไรนะเสียงมาจากตรงนั้นแอนดี้แอนดี้เบาดูแอนดี้แอนดี้อย่าออกจากบ้านคืนนี้นะใครเขียนมีบางอย่างในนี้ทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะแอนดี้นิชานิชาเอาใครอยู่บนหลังฉันเนี่ยช่วยด้วยใจเย็นก่อนเป็นอะไรไปมีใครอยู่บนหลังฉันก็ไม่รู้เงียบก่อนออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปเงียบเงียบเงียบฟังนะเงียบก่อนไม่มีอะไรสันเทียผมสันเทียไม่ใช่นะสันเทียไม่ใช่อย่างนั้นสันเทีย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 ฟังผมก่อนสันเทียคุณเข้าใจผิดอีกแล้วนี่สันเทียคุณฟังผมก่อนได้ไหมฟังผมก่อนสิไม่เปิดประตูไม่ได้นี่สันเทีย